บทที่44เจ๊นวลศรีวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2517ท่านพระครูกลับจากงานเผาศพนางปันที่จังหวัดอ่างทองขณะที่รถแล่นมาตามถนนสายเอเชียใกล้ปากทางจะเข้าวัดพลันก็นึกได้ว่าเจ๊นวลศรีกำลังป่วยหนักควรจะต้องไปเยี่ยมเยียนด้วยว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แกจะไปแล้วเห็นหนอบอกว่าแกจะไปสู่สุคติในวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์2517เวลา 4:10 นสมชายเดี๋ยวไม่ต้องเลี้ยวเข้าวัดนะฉันจะเข้าจังหวัดไปเยี่ยมเจ๊นวลศรีเขาท่านสั่งคนขับรถป้านวลศรีแกไม่สบายหรอครับเป็นอะไรครับเป็นเนื้องอกในท้องเห็นว่าอีก3วันจะทิ้งร่างต้องไปดูเขาหน่อยจะตายแล้วหรอครับเห็นอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีไม่น่าตายเลยอายุก็ยังไม่มากนี่ครับดูเหมือนยังไม่ถึง60ด้วยซ้ำจะอ้วนหรือผอมอายุน้อยหรืออายุมากเมื่อถึงคราวก็ต้องตายทั้งนั้นแหละท่านพระครูว่าแล้วมีไหมครับหลวงพ่อที่ประเภทที่ถึงคราวแล้วแต่ไม่ตายหรือว่าตายทั้งที่ยังไม่ถึงคราวอะไรทึกเนี้ยมีไหมครับนายสมชายเริ่มเล่นลิ้นรู้สึกเหงาปากมานานเพราะพอขึ้นรถท่านก็นั่งหลับตาเพิ่งจะมาเอ่ยปากพูดมาตอนใกล้ถึงทางเลี้ยวเข้าวัดพูดเพื่อจะบอกเขาว่าไม่ให้เลี้ยวเข้าวัดนั่นแหละมีก็เธอยังไงล่ะที่ต้องตายทั้งที่ยังไม่ถึงคราวเพราะพูดมากปากมอมคนเล่นลิ้นถูกด่าเอาดื้อแม่เป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับหลวงพ่อที่ให้พรผมท่านพระครูนิ่งไปสัก10 นาทีเห็นจะได้ต่อเมื่อรถเลี้ยวเข้าตัวจังหวัดแล้วจึงพูดขึ้นว่าใครว่าฉันให้พรฉันด่าเธอต่างหากล่ะฟังไม่ออกหรอกหรือความรู้สึกช้าจังนะนายสมชายรู้สึกทึ่งที่ท่านอุตส่าห์ต่อเรื่องได้ถูกจึงว่านั่นแหละครับผมถือว่าให้พรคนโบราณเขายังสอนไว้เลยว่าผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักผู้หญิงให้จวักแปลว่าผู้หญิงกวักมือและถ้าผู้หญิงเรียกนายกระบือล่ะก็ต้องถือว่าเป็นความซวยครับตอบโดยไม่ต้องคิดเออดีมากระวังโน่นเลี้ยวซ้ายข้างหน้าโน่นอย่าขับเลยไปล่ะครับไม่เลยแน่ทำไมป้าเขาไม่ไปอยู่โรงพยาบาลล่ะครับหลวงพ่อลูกหลานเขาไม่พาส่งโรงพยาบาลหรอกหรือส่งมาทุกโรงแล้วแต่หมอเขาไม่รับบอกว่าให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านลงเขาพูดอย่างนี้ก็แปลว่าไม่รอดแน่เอาละนั่นจอดหน้าตึกนั่นนายสมชายทำตามคำสั่งบ้านของเจนวนศรีเป็นตึกแถว3 ชั้น2 คูหาข้างล่างขายอาหารข้างบนเป็นที่พักอาศัยเมื่อท่านก้าวลงจากรถบรรดาหลานๆของเจนวนศรีก็เข้ามาต้อนรับนิมนต์หลวงพ่อจ้ะแหมดีใจเหลือเกินที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนางสาวกิมเจงหลานสาวคนโตของเจ้นวลศรีพูดอย่างยินดีเจ้นวลศรีเป็นอย่างไรบ้างท่านถามถึงคนป่วยก็ทรงสุดๆหลักหลวงพ่อนิมนต์ข้างบนเลยค่ะอาม่าอยู่ข้างบนหล่อนพูดพลางเดินนำไปที่บันไดแล้วหลีกทางให้ท่านกับลูกศิษย์ขึ้นก่อนท่านพระครูถอดรองเท้าและจึงเดินขึ้นไปโดยมีนายสมชายเดินตามหลังนางสาวกิมเจงสั่งน้องสาวให้ชงชาขึ้นมาถวายนางเนยกำลังป้อนข้าวให้มารดาอยู่ครั้นเห็นท่านพระครูก็วางมือบอกมารดาอย่างดีใจว่าแม่หลวงพ่อท่านมาเยี่ยมแน่เจ้นวลศรียันกายลุกขึ้นนั่งสองมือประนมแล้วกล่าวว่านิมนต์จ่าหลวงพ่อเป็นพระคุณเหลือเกินที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนางสาวกิมเจงเห็นหมดธุระแล้วจึงลงมาข้างล่างไม่ต้องลุกก็ได้เจ้นอนตามสบายเถอะไม่หรอกจ้ะฉันกลัวบาป
นอนคุยกับพระกับเจ้าฉันไม่เคยทำคนป่วยว่าหน้าตาสดชื่นดีนี่นายังกับคนปกติยังไงอย่างนั้นหรือยมเนยว่ายังไงท่านถามลูกสาวเจนวลศรีฉันก็ว่าอย่างหลวงพ่อว่านั่นแหละแม่แกเป็นคนไข้ที่น่ารักมากไม่จู้จี้กวนใจแล้วก็ไม่เคยบ่นให้ลูกหลานฟังว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนนางเนยกล่าวชมมารดาก็ฉันเรียนฝึกสติมาจากหลวงพ่อนี่จ้ะคืนเอะอะโวยวายก็เสียชื่อครูบาอาจารย์แย่เลยคนป่วยพูดจ้อยๆจะไม่น่ารักก็เห็นจะมีเรื่องเดียวละจ้ะหลวงพ่อเรื่องที่แกบอกว่าอีก3วันจะตายแล้วฉันยังไม่อยากให้แกตายหลวงพ่อช่วยหน่อยสิลูกสาวเจนวลศรีว่าเจ๊จะตายเมื่อไรหรือท่านถามเพื่อจะตรวจสอบว่าเจนวลศรีรู้ตรงกับที่ท่านรู้หรือไม่นางน้อยรู้สึกพิศวงที่คนเป็นพระกับคนเป็นแม่นั่งพูดเรื่องเป็นเรื่องตายกันอย่างหน้าตาเฉยหล่อนได้ยินมารดาตอบท่านพระครูว่าวันอาทิตย์แรม10ค่ำเดือน3ปีขานเวลา 4:00 กับ 10 นาทีท่านพระครูเชื่อแล้วว่าเจนวลศรีได้เห็นหนอเพราะมันตรงกับที่ท่านรู้และเห็นทุกประการนางเนยขออนุญาตลุกออกไปพอดีกับลูกสาวคนรองยกถาดน้ำชาขึ้นมาหล่อนจึงบอกลูกว่ากิมฮวยไปหยิบยาแก้ปวดหัวมาให้แม่2เม็ดเอาน้ำมาด้วยใครจะกินล่ะแม่อาม่าหรือก็หมอเขาให้ยามาแล้วไงนางสาวกิมฮวยออกสงสัยเออน่ะไปเอามาเถอะแม่จะกินเองแม่ปวดหัวเหรอเอทุกทีไม่เห็นเป็นอะไรพอหลวงพ่อมากลับปวดหัวลูกสาวบ่นหล่อนบอกนายสมชายให้ช่วยประเคนน้ำชาให้ท่านพระครูแล้วก็ลงไปหายาในตู้ชั้นล่างครู่หนึ่งนายหิมก็ถือยาและแก้วน้ำขึ้นมาเขาเพิ่งกลับจากซื้อของที่กรุงเทพรู้จักลูกสาวว่าภรรยาจะกินยาแก้ปวดศีรษะจึงตามมาดูด้วยความเป็นห่วงครั้นเห็นท่านพระครูจึงวางยาและแก้วน้ำลงแล้วก็กราบ3ครั้งหลวงพ่อมานานแล้วเหรอครับเขาเอ่ยทักออกเสียงหลวงเพี้ยนเป็นหลงสักครู่เห็นจะได้กำลังพูดกับโยมเนยอยู่ว่าเจ้เข้าหน้าตาไม่เหมือนคนป่วยเลยสักนิดท่านพูดกับลูกเขยเจนวลศรีแม่ยายกับลูกเขยคู่นี้ปีเดียวกันแต่คนเป็นแม่ยายอ่อนเดือนกว่าสามีเจนวลศรีซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วก็เกิดปีเดียวกับแม่ยายเจ้เคยเล่าให้ท่านพระครูฟังอย่างนี้และท่านก็สรุปในใจว่าสงสัยจะเป็นกรรมพันธุ์เห็นลูกมันว่าลือจะกินยาแก้ปวดหัวนายหิมถามภรรยาพลางหยิบยาและแก้วน้ำส่งให้กระบวนรักภรรยาไม่มีใครเกินเท่าแก่หิมใช่ฉันฟังแม่กับหลวงพ่อคุยกันแล้วปวดหัวพี่ลึกภรรยาวัย40พอดิบพอดีบอกสามีวัย59พลางรับยาและน้ำจากสามียานั้นบรรจุมาในขวดฝาเกลียวมีสำลีปิดที่ปากขวดกันชื้นนางเนยเปิดฝาขวดและหยิบยาขึ้นมา2เม็ดหากท่านพระครูห้ามไว้อย่ากินเลยโยมยานั้นกินก็ต่อเมื่อมันจำเป็นนี่อาตมายังไม่เห็นความจำเป็นดิโยมจะต้องกินเอาเถอะตั้งใจฟังต่อไปแล้วก็จะหายปวดหัวเชื่ออาตมาเถอะหลวงพ่อคุยอะไรกับแม่หรอครับถึงได้ทำให้อเนยเขาปวดหัวคนอายุแก่เดือนกว่าแม่ยายถามไม่มีอะไรมากรอกเท่าแกอาตมาเพียงแต่ถามเจ้ว่าจะไปวันไหนจะตรงกับที่อาตมาคิดไว้หรือเปล่าเท่านั้นแหละและตรงไหมครับตรงเพงเลยละเท่าแกเจ้เขาเก่งจริงๆนี่แหละคนที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังสามารถรู้วันตายตัวเองได้เท่าแกว่าดีไหมล่ะ
เท่าแก่เตรียมบอกลูกหลานให้ตัดชุดกงเต็กได้แล้วอีก3 วันเจ๊เขาจะไปแน่แล้วถามคนป่วยว่าถามจริงๆเถอะเจ๊พอรู้ว่าจะต้องตายเนี่ยกลัวบ้างไหมนึกเสียดายชีวิตบ้างไหมตอบจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่กลัวฉันไม่กลัวเลยจ้ะหลวงพ่อก็ในเมื่อฉันเห็นกฎแห่งกรรมของตัวเองแล้วว่าจะต้องตายในวันนั้นฉันก็ทำใจได้ไม่รู้สึกกลัวหรือว่าโศกเศร้าเสียดายชีวิตแต่อย่างใดคงเป็นเพราะปฏิบัติกรรมฐานกระมังถึงได้ไม่กลัวตายถูกแล้วเจ๊คนที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังจนประสบผลสำเร็จสามารถเห็นกฎแห่งกรรมของตัวเองได้เขาก็จะไม่กลัวตายส่วนคนที่ปฏิบัติจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำไม่เอาจริงเอาจังก็ยังกลัวตายอยู่เพราะยังไม่เห็นกฎแห่งกรรมอาตมาขอชมเชยเจ๊ที่มีความเพียรจนกระทั่งประสบความสำเร็จรู้สึกว่าเจ๊มีสติดีมากสามารถข่มทุกขเวทนาไว้ได้อาตมารู้ว่าเจ๊ก็เจ็บปวดเช่นเดียวกับคนป่วยทั่วไปแต่ผิดกันตรงที่เจ๊สามารถเอาสติข่มเวทนาไว้ได้อันนี้อาตมาขอชมเชยจากใจจริงเจ๊เป็นลูกศิษย์อาตมาที่ภาคภูมิใจมากที่สุดท่านชมเสยืดยาวและเจ๊นวลศรีก็ปลาบปลื้มจนแทบจะหายป่วยเลยทีเดียวอันเอ้ยป้ารู้สึกว่าปวดหัวแล้วเหมือนกันเรามากินยาคนละ2 เม็ดดีไหมนายฮิมพูดกับลูกสาวคนเดียวของแม่ยายเป็นเชิงปรึกษาก็ฉันบอกตั้งแต่แรกแล้วนางเนยว่านี่เอง2 คนอย่ามาพูดจากวนประสาทข้านะเจ้นวลศรีผู้ซึ่งเป็นคนไทยเต็มตัวบอกลูกสาวเป็นคนครึ่งเจ้นวลศรีผู้ซึ่งเป็นคนไทยเต็มตัวบอกลูกสาวที่เป็นคนไทยครึ่งตัวเพราะมีเตี่ยเป็นจีนส่วนลูกเขยคนดีของเจ้นั้นเป็นจิงร้อยปูเซิงเจ้อย่าเพิ่งมาว่าโยมเนยกับเท่าแก่เขาเลยเอาไว้อาตมาเป็นคนว่าให้เองท่านพระครูอาสาและพูดกับ2 ผัวเมียว่าที่อาตมาคุยกับเจ๊เขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวไหลไร้สาระนะโยมแต่จะอธิบายด้วยคำพูดมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะประเดี๋ยวโยม2 คนจะพากันปวดหัวอีกเอาอย่างนี้ถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดอาตมาสัก7 วันแล้วจะเข้าใจเรื่องที่อาตมาพูดกับเจ๊โดยไม่ต้องปวดหัวไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาจ้ะ2 ผัวเมียตอบพร้อมกันเจ้นวลศรีจึงว่าหลวงพ่ออย่าชวนเขาให้ยากเลยฉันหนับลงเสียแล้วอย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้าเลยจ้ะหลวงพ่อคนป่วยว่าเป็นคำกลอนเอาไว้ว่างๆแล้วผมจะไปนะครับหลวงพ่อนายฮิมพยายามประนีประนอมอย่างน้อยก็เห็นแก่ท่านพระครูถ้าเฒ่าแก่รอให้ว่างรับรองว่าไม่ได้ไปเพราะเฒ่าแก่หาเวลาว่างไม่ได้เลยในชีวิตนี้และท่านจึงเล่าเรื่องของนายสนธยาให้นายฮิมและนางเนยฟังเฒ่าแก่วัย 59เชื่อแต่ก็ผัดว่าถ้าอย่างนั้นผมรอให้เสร็จงานแม่เขาก่อนโอ้ยไม่ต้องเอาข้ามาบังหน้าหรอกจะไปก็ไปเลยเรื่องศพข้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าบอกนางเนยมันไว้แล้วขอเผาที่วัดหลวงพ่อก็แล้วกันนะจ๊ะทั้งเผาทั้งสวดเลยเพราะไม่ไกลจากบ้านเท่าไรฉันจะสั่งลูกหลานให้เรียบร้อยเจ้นวลศรีว่าลูกเขยแล้วก็หันมาพูดกับท่านพระครูจะสวดสักกี่คืนล่ะเจ๊3 คืนก็พอตายวัน 10 ค่ำเผา13 ค่ำหลวงพ่อมาก็ดีแล้วฉันขอจองวัดแล้วก็จองเมนด้วยเลยคนจะตายสั่งการนางเนยเอามือกุมขมับไม่เคยพบไม่เคยเห็นมีอย่างที่ไหนรู้วันตายของตัวเองแถมสั่งงานเรื่องทำศพไว้เสร็จสรรพท่านพระครูก็ช่างกระไรเข้ากันได้เป็นปีเป็นคลุยคนเข้าวัดนี่มีอะไรเพี้ยนๆแบบนี้ทุกคนหรือเปล่านะ
ท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกออกมาจากย่ามเปิดหน้าที่ตรงกับวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2517บันทึกว่าเจ๊นวลศรีตายเมื่อเวลา 4:10 น.สวดพระอภิธรรมที่วัดป่ามะม่วงวันที่17 18 19เวลา 19:00 น.และเปิดไปที่หน้าตรงกับวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2517บันทึกว่าเวลา 17:00 น.ชาปนกิจศพเจ๊นวลศรีเอาละเสร็จธุระแล้วอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้ไปสบายๆนะเจ๊เรื่องศพไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาจะจัดการให้เรียบร้อยในอดีตการที่ผ่านมาถ้าอาตมาทำอะไรพูดอะไรแล้วทำให้เจ๊ไม่พอใจอาตมาต้องขออโหสิกรรมจากเจ๊ด้วยเช่นเดียวกันจ้าหลวงพ่อถ้าฉันล่วงเกินอะไรหลวงพ่อเอาไว้ด้วยกายวาจาใจก็ดีฉันขออโหสิกรรมจากหลวงพ่อด้วยเอาละอาตมาอโหสิให้แล้วก็ถือโอกาสอำลาเลยท่านหันไปพูดกับนายหิมว่าเท่าแกจะไปกับอาตมาวันนี้เลยไหมล่ะยังหรอกครับหลวงพ่อเอาไว้ให้อะไรอะไรมันเข้าที่เสียก่อนขอบคุณหลวงพ่อมากครับที่ชวนเขาตอบและลุกขึ้นเตรียมจะส่งท่านนายสมชายลุกตามท่านพระครูและนายหิมลงไปก่อนขึ้นรถท่านยังหันมาพูดกับเขาว่าอย่าลืมมาเข้ากรรมฐานนะเท่าแกอยากให้รีบๆหน่อยอาตมาสังเกตดูรู้สึกว่าน้ำมันใกล้จะหมดแล้วท่านเตือนเป็นในๆน้ำมันอะไรครับหลวงพ่อถ้าน้ำมันรถมีปั๊มตรงทางออกไปถนนสายเอเชียนะครับนายหิมคิดว่าท่านหมายถึงน้ำมันรถยนต์เขาควักกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรใบละร้อยส่งให้นายสมชายแล้วก็พูดว่าอ้าวสมชายช่วยเติมน้ำมันให้หลวงพ่อด้วยไม่ต้องหรอกครับเท่าแก่ผมเติมมาเต็มแล้วลูกศิษย์วัดบอกก็หลวงพ่อบอกน้ำมันใกล้จะหมดอาตมาไม่ได้หมายถึงน้ำมันรถแต่หมายถึงน้ำมันของเท่าแก่น่ะใกล้จะหมดแล้วนะต้องรีบเติมซะคืออาตมาเปรียบเทียบให้เท่าแก่ฟังว่าบุญกุศลที่เราทำมานั้นเปรียบเหมือนน้ำมันรถถ้ามีมากรถก็วิ่งได้นานถ้าหมดรถก็จอดเหมือนคนเราถ้าบุญหมดเมื่อไรก็ต้องตายเมื่อนั้นอาตมาจึงเตือนเท่าแก่ไว้ว่าบุญกุศลที่เท่าแก่ทำมานั้นน่ะมันใกล้จะหมดแล้วต้องรีบสร้างเพิ่มจึงจะชวนไปเข้ากรรมฐานยังไงล่ะพอเข้าใจที่ท่านพูดนายหิมถึงกับใจหายวาบรู้สึกจิตตกทันทีเขาบอกท่านเสียงค่อนข้างสั่นว่าครับหลวงพ่อผมเองก็รู้สึกสังหรณ์ใจยังไงพี่กนอยากจะไปอยู่ที่วัดอย่างที่หลวงพ่อบอกแต่ก็ห่วงอเนยเขาลูก5 คนเป็นผู้หญิงหมดผมเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านคนมีห่วงผูกคอพูดน่าสงสารท่านพระครูรู้แน่ว่าถึงอย่างไรเขาก็ไม่ยอมไปเพราะกรรมนั้นหนักหน่วงนักจึงช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้เมื่อเขามีอันต้องไปก็อยากให้เขาไปดีจึงแนะแนวการปฏิบัติว่าเมื่อไม่มีเวลาจริงๆอาตมาก็ไม่ว่าอะไรขอให้หมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะเท่าแก่นะทำได้ไหมล่ะแผ่นปลิวบทสวดมนต์ที่อาตมาเคยให้เจ้เข้ามานั่นแหละไปขอยืมเข้ามาสวดให้ได้ทุกคืนต้องทำให้ได้นะครับถ้าไม่ต้องไปอยู่วัดแล้วก็ผมทำได้สวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้เขารับคำหนักแน่นจากนั้นท่านพระครูก็ลาเจ้าของบ้านกลับวัดนายสมชายนำรถตู้สีครีมมาจอดหลังกุฏิเมื่อเวลาทุ่มเศษเปิดประตูให้ท่านพระครูลงเรียบร้อยแล้วจึงถอยเข้าไปเก็บในโรงรถ
นายขุนทองเดินออกมารับหน้าพร้อมรายงานเสียงจ้อยๆหลวงลุงฮะวันนี้หนูถูกพวกแขกรุมด่าใหญ่เลยฮะพูดพร้อมกับรับย่ามมาถือในลักษณะอุ้มเดินตามท่านไปยังกุฏิเอ็งไปทำอะไรให้เขาด่าล่ะท่านย้อนถามก็หนูบอกว่าวันนี้หลวงลุงงดรับแขกเพราะท่านเดินทางไปเผาศพที่อ่างทองตั้งแต่บ่ายโมงเขาก็พากันพูดไม่ดีหาว่าหลวงลุงเป็นพระเป็นเจ้าไม่รู้จักอยู่วัดหนูก็เถียงแทนว่าที่หลวงลุงอยู่ทำไมไม่มาคนสมัยนี้เห็นแก่ตัวจังเลยนะฮะพอไม่ได้ดังใจก็พากันว่าแม้กระทั่งพระกระทั่งเจ้าเขาหาว่าอุตส่าห์ขับรถเสียน้ำมูกน้ำมันมาท่านก็ไม่อยู่ให้พบโอ้ยสารพัดสารเพจะว่าหนูเห็นแล้วปรงอนิจจังขนาดปรงก็ยังอุตส่าห์ไปทะเลาะกับเขาเองนี่มันใช่ไม่ได้เลยนะเจ้าขุนทองท่านตำหนิหลานชายก็เขาอยากมาว่าหลวงลุงทำไมล่ะก็ในเมื่อเขาว่าข้าและเองมาเดือดร้อนอะไรด้วยล่ะข้าเองยังไม่เห็นเดือดร้อนเลยทำไมเองจะต้องเดือดร้อนเจ้าขุนทองหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมหลวงลุงถึงไม่รู้สึกเจ็บแค้นเสียบ้างปล่อยให้เขาว่าอยู่ได้หลานชายกระเงากระงอดนี่เจ้าขุนทองข้าจะเปรียบเทียบให้เองฟังสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าเองไปบ้านคนอื่นเขาพอขึ้นเรือนปุ๊บเขาก็ยกสำรับกับข้าวมาเลี้ยงเองบังเอิญเองอิ่มมาจากบ้านเองก็เลยไม่กินพอเองกลับอยากถามหน่อยว่าสำรับกับข้าวนั้นน่ะจะตกเป็นของใครก็ตกเป็นของเจ้าของบ้านสิหลวงลุงไม่น่าถามนั่นแหละมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ามีคนเข้ามาด่าเองแล้วเองไม่รับคำด่าเหล่านั้นมันก็ตกอยู่ที่คนด่าจริงไหมจำไว้นะทีนี้อย่าไปรับคำด่าของใครแล้วก็ไม่ต้องเอามาบอกค่ะข้าไม่อยากฟังมาเหนื่อยอย่าหาเรื่องกวนใจมาให้จำไว้คราวนี้นายขุนทองไม่เถียงเมื่อขึ้นมาถึงกุฏิชั้นบนก็เอาย่ามวางไว้ข้างที่นอนของท่านแล้วจึงลงมาข้างล่างเข้าห้องใส่กรอนแล้วก็ล้มตัวลงนอนพอหัวถึงหมอนก็หลับปุ๋ยโดยไม่ยอมสวดมนต์ไหว้พระเสียก่อนก็วันนี้เขาเหนื่อยกว่าทุกวันออกแรงทะเลาะกับแขกหนักหน่วงไปหน่อยท่านพระครูส่งน้ำเสร็จก็เตรียมจะเขียนหนังสือต่อยังไม่ทันลงมือเขียนนายสมชายก็มารายงานว่าหลวงพ่อครับคุณนายราศีมาขอพบครับนั่งรออยู่ข้างล่างผมบอกจะพาไปหาที่พักและพรุ่งนี้ค่อยมาหาหลวงพ่อแกก็ไม่ยอมบอกว่ามีเรื่องด่วนมากเรื่องอะไรเขาบอกเธอหรือเปล่าเขาว่าเขาจะมาลาตายครับสงสัยคงเพี้ยนหนักลูกศิษย์วัดต่อพร้อมประเมินผลเสร็จท่านพระครูรู้ได้ทันทีว่านั่นมิใช่ร่างแท้ที่จริงของคุณนายราศีที่นายสมชายเห็นนั่นคือเจตพูดจึงตอบไปว่าเอาละงั้นฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วท่านก็ลงมาข้างล่างนายสมชายเดินตามมาติดคุณนายราศีเห็นท่านพระครูก็ร้องห่มร้องไห้เจตพูดร้องไห้ก็เป็นด้วยท่านพระครูคิดในใจแล้วพูดเสียงเบาๆเพื่อไม่ให้ลูกศิษย์วัดได้ยินว่าเจริญพรคุณนายมีธุระด่วนใช่ไหมถึงได้มามืดๆค่ำๆข้าหลวงพ่อหนูจะมากราบขอขมาแล้วก็จะลาหลวงพ่อด้วยค่ะเจตพูดรายงานเสียงเบาเช่นกันมาขอขมาเรื่องอะไรแล้วจะลาไปไหนหรือหนูมากราบขอขมาลาโทษที่ได้แสดงกริยาไม่งดงามที่กุฏิหลวงพ่อเมื่อวันขึ้นปีใหม่แล้วก็มาลาไปปรโลกค่ะพรุ่งนี้เวลา2 ทุ่มตรงหนูจะถูกยิงตายใครยิงเมียน้อยของนายประวิตรคนที่เคยมาเข้ากรรมฐานกับหนูนะคะหลวงพ่อเขาจ้างมือปืนมายิงเขาจะยิงทำไมล่ะคนเคยเข้ากรรมฐานมาแล้วทำไมจึงมีจิตใจโหดร้ายถึงปานนั้นและทำไมคุณนายไม่แจ้งความไว้เสียล่ะถามเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติธรรมของคุณนายราศีไม่หรอกค่ะหลวงพ่อมันเป็นกฎแห่งกรรมเมื่อชาติที่แล้วหนูฆ่าเขาไว้นี่ถ้าหนูไม่มาเข้ากรรมฐานก็คงไม่รู้แล้วก็คงจะต้องจองเวรจองกรรมกันต่อไปเขาอยากจะเป็นคุณหญิงค่ะหลวงพ่อเมื่อหนูตายเขาคงคิดว่าจะได้ขึ้นเป็นคุณหญิงไม่ได้เป็นหรอกคนจิตใจโหดร้ายอย่างนั้นน่ะไม่มีโอกาสได้เป็นคุณหญิงแน่ไม่น่าเลยแสดงว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เข้าไปชำระจิตใจเขาเลยมาปฏิบัติเสียเวลาเปล่าก็เขาไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัตินี่คะหลวงพ่อตั้งใจมาหาผัวต่างหากพวกสาวแก่เข้าวัดก็ไม่มีอะไรหรอกมาเพื่อหาผัวเจตพูดอย่างดูแคลนท่านพระครูจึงห้ามว่าช่างเขาเถอะคุณนายอย่าไปว่าเมารวมอย่างนั้นคนที่เขาไม่ได้คิดอกุศลอย่างที่ว่าก็มีเอาเถอะที่ขออโหสิอาตมาก็จะอโหสิให้ส่วนเรื่องมาลาก็ขออวยพรให้ไปดีแล้วอาตมาจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับถ้าอย่างนั้นหนูขอกราบลาค่ะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้หนูรู้ดีรู้ชั่วทำให้หนูสามารถตัดภพตัดชาติให้สั้นเข้าหนูลาละค่ะคุณนายราศีลุกออกไปแล้วนายสมชายตั้งท่าจะไปส่งหากท่านพระครูห้ามไว้และบอกเขาว่านั่นเป็นเจตพูดลูกศิษย์วัดจึงปิดประตูกุฏิเพื่อเตรียมเข้านอนท่านพระครูเดินขึ้นข้างบนตั้งใจว่าจะจดบันทึกเรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐาน